ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพวกเขาไม่ยอมร่วมทางไปกับข้าและออกไปตามเส้นทางของพวกเขาเองพวกเขายังบอกด้วยว่าให้ข้าเก็บเรื่องนี้เป็นความลับอาหมานกล่าวตามตรงเขาไม่สามารถโกหกหลงเฉินได้เจ้าบ้าสองคนนั้นหาเรื่องโดนตบซะแล้วหลงเฉินอดไม่ได้ที่จะมีโทสะขึ้นมาทำเช่นนี้ก็ไม่ต่างจากการหาเรื่องใส่ตัวโดยไม่มีเหตุผลที่นี่คือเส้นทางหมื่นบรรพการทูตสวรรค์ขั้นหนึ่งสำหรับที่นี่ก็เป็นได้เพียงหินลับมีดเท่านั้นหากเดินทางโดยไร้อาหมานคอยคุ้มครองแล้วพวกเขาต้องเผชิญกับอันตรายก็มีโอกาสเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่พวกเขาจะรอดชีวิตแต่ทว่าถ้าพวกเขาร่วมทางมากับอาหมานในตอนนี้หลงเฉินก็คงจะส่งผลวิถีสวรรค์ให้จากนั้นพวกเขาก็จะกลายเป็นทูตสวรรค์ขั้นสามได้ในทันทีหลงเฉินมีใบหน้าบิดเบี้ยวคล้ายถูกบังคับให้กลืนยาขมเขามองดูผลวิธีสวรรค์ลูกใหม่ทั้งสองลูกในมิติโกลาหลลูกหนึ่งมากจากยอดฝีมือเผ่าจันทราส่วนอีกลูกมาจากยอดฝีมือเผ่าอสรพิษโลหิตก่อนหน้านี้หลงเฉินเต็มไปด้วยความหลิงโลดใจทว่าในตอนนี้อารมณ์นั้นได้ถูกทำลายลงไปจนหมดแล้วเมื่อเขารู้ว่าหลี่ฉีและซงหมิงหยวนออกไปแสวงหาโชควาดนาด้าวัยตัวเองโอกาสที่พวกเขาจะรอดชีวิตได้ในเส้นทางหมื่นบรรพการริบหลี่เต็มทีพี่หลงหลี่ฉีบอกว่าพวกเขาพึ่งพาท่านตลอดไปไม่ได้พวกเขาต้องการดูแลตัวเองพวกเขาไม่อยากจะเป็นตัวถ่วงของท่านเมื่อเห็นใบหน้าที่ไม่สู้ดีนักของหลงเฉินอาหมานก็รวบรวมความกล้าเปิดปากพูดหลังจากเงียบไปพักหนึ่งเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวใจของหลงเฉินก็อ่อนโยบลงความขุ่นเคืองระคนอึดอัดคับข้องใจลดทอนไปกว่าครึ่งแต่แม้กระนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาการใช้ชีวิตอยู่บนโลกบางครั้งก็เป็นเรื่องยากเย็นเสียจนทำให้เขารู้สึกสิ้นหวังอย่างบอกไม่ถูกในเส้นทางของการฝึกยุทธไม่มีใครสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ตลอดโดยอาศัยเพียงความช่วยเหลือจากผู้อื่นพวกเขาจำเป็นจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักให้ได้หลงเฉินสามารถอำนายความสะดวกให้พวกเขาได้แต่การที่จะเติบโตและก้าวเดินไปข้างหน้าพวกเขาจำเป็นต้องพึ่งพาตัวเองและบางครั้งก็ต้องยอมจ่ายด้วยราคาที่แสนแพงอย่างเช่นความตายทว่าสิ่งที่พวกเขาทั้งคู่เลือกนั้นไม่ได้ผิดแม้แต่น้อยทันใดนั้นหลงเฉินก็รู้สึกว่าตัวเขาเองทำผิดพลาดไปอย่างหนึ่งแล้วการประคบประงมดูแลหรือห่วงใยพวกเขามากจนเกินไปอาจจะทำให้การเติบโตของพวกเขาช้าลงไปได้ทว่าแม้ว่าจะเข้าใจหลักการนี้แต่หลงเฉินก็ไม่สามารถปฏิบัติตามมันได้เขาไม่สามารถทนดูพี่น้องของตัวเองเผชิญหน้ากับอันตรายโดยไม่ทำอะไรเลยได้แต่จากมุมมองของซงหมิงหยวนและหลี่ฉีหลงเฉินปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนพี่น้องพวกเขาเองก็ปฏิบัติกับหลงเฉินเหมือนพี่น้องเช่นกันเมื่อหลงเฉินเผชิญหน้ากับยอดฝีมือที่แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนเมื่อเขาต้องข้ามภูเขาแห่งขมิ้นหรือทะเลแห่งเปลวเพลิงพวกเขาก็ต้องการร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับหลงเฉินเมื่อเห็นหลงเฉินต้องทุกทรมานพวกเขาก็ยิ่งรู้สึกแย่ยิ่งกว่าหลงเฉินเพราะพวกเขาไม่มีพลังมากพอที่จะปกป้องหลงเฉินได้พวกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ประโยชน์พวกเขารู้สึกผิดและอับอายที่ตัวเองอ่อนแอด้วยความปวดร้าวเช่นนี้ทำให้พวกเขาตัดสินใจไม่ทำตามคำสั่งของหลงเฉินและออกเดินทางไปตามเส้นทางของตัวเองเพื่อที่พวกเขาจะได้มองหาโอกาสที่จะพัฒนาตนเองและเติบโตต่อไปได้หลงเฉินถอนหายใจเขารู้สึกโกรธอีกทั้งยังรู้สึกถึงความไร้พลังที่จะปกป้องพวกพ้องขณะที่เขาพยายามจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆโชคของเขาก็ดูเหมือนจะแย่ลงไปเรื่อยๆเช่นกันเมื่อเขาอยากจะได้สมบัติเขาก็ต้องทุ่มเทพยายามมากกว่าคนอื่นๆเป็นสิบหรือบางทีก็เป็นร้อยเท่าผู้อาวุโสชะตาฟ้าอำนวยนี่มันมีอยู่จริงอย่างนั้นหรือจู่ๆหลงเฉินก็ถามระฆังบูรพาร้างขึ้นมามันเป็นคำถามที่เขาต้องการจะรู้คำตอบเป็นอย่างมากแน่นอนเหล่าอัจฉริยะต่างก็เป็นผลผลิตจากฟ้าดินสวรรค์จะหล่อหลอมชะตาฟ้าอำนวยให้บุคคลอย่างจำเพาะเจาะจงผู้ใดก็ตามที่เกิดมาเป็นอัจฉริยะก็ล้วนแล้วแต่เป็นที่รักใคร่ของสวรรค์ตั้งแต่เกิดชะตาของพวกเขาก็ดีกว่าคนอื่นๆมาแต่แรกแล้วระฆังบูรพาร้างกล่าวแล้วข้าเป็นตัวอะไรกันเป็นขยะที่พวกเขาเลือกให้เกิดมาอย่างนั้นหรือหลงเฉินถามระฆังบูรพาร้างเงียบไปพักหนึ่งที่จริงแล้วคำถามที่ว่าเหตุใดเจ้าถึงได้อับโชคนักตัวเจ้าเองน่าจะรู้คำตอบดีและเมื่อรู้คำตอบดีอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องถามความมาลับบางอย่างมันเกี่ยวโยงกับอะไรหลายอย่างข้าไม่สามารถพูดออกไปได้หากข้าพูดออกไปมันจะไม่เป็นผลดีทั้งกับตัวเจ้าและตัวข้าทั้งหมดที่ข้าบอกเจ้าได้ก็คือมันเป็นโชคชะตาของเจ้าที่ชีวิตนี้จะไม่สามารถอยู่โดยอาศัยโชควาสนาได้เจ้าจะต้องพึ่งพาพลังของตัวเองในการต่อสู้เจ้าต้องพยายามให้ได้มาซึ่งของที่เจ้าอยากได้และไม่มีอะไรในโลกที่เจ้าจะได้มาโดยไม่พอยอยามหรือไร้สิ่งแลกเปลี่ยนหลงเฉินยิ้มอย่างขมขื่นเป็นอย่างที่คิดเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่มีการคงอยู่มาอย่างยาวนานเช่นนี้ทุกสิ่งในความคิดของเขาก็เปลือยเปล่าไปโดยปริยายไม่ว่าเขาจะใช้คำพูดอย่างไรเขาก็ไม่สามารถหลอกล่อให้ระฆังอาวุโสเปิดเผยข้อมูลที่มันไม่ต้องการจะเผยได้
แล้วข้าควรจะทำอย่างไรต้องทำยังไงข้าถึงจะสามารถฆ่ายอดฝีมือที่เป็นที่รักใคร่ของสวรรค์ได้หลงเฉินถามตอนนี้เขารู้สึกอยากจะเป็นบ้าขึ้นมาจริงๆแล้วการจะฆ่าคนพวกนั้นแต่ละคนเป็นเรื่องที่เขาต้องใช้ความพยายามมากมายเหลือเกินทุกครั้งที่หลงเฉินจะจัดการสังหารพวกเขาก็มักจะมีคนอื่นยื่นมือเข้ามาแทรกแซงเสมอสิ่งที่เจ้าต้องจำไว้ก็คือต่อหน้าพลังอำนาจที่เหนือชั้นทุกอย่างล้วนไร้ความหมายตราบใดที่เจ้าแข็งแกร่งพอเจ้าก็สามารถเพิกเฉยต่อชะตาฟ้าอำนวยนั่นได้ดูอย่างสหายเผ่านักรบคนเถื่อนของเจ้าสี่ชะตาฟ้าอำนวยสำหรับเขาไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เรียกว่าชะตาฟ้าอำนวยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคนสองคนมีพลังในระดับที่ใกล้เคียงกันหากว่าพลังแตกต่างกันมากเกินไปชะตาฟ้าอะไรก็ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นระฆังเท่ากล่าว พลังที่เหนือชั้นเกิดประกายเล็กๆขึ้นมาในแววตาของหลงเฉินในที่สุดเขาก็เข้าใจปมของปัญหานี้แล้วหากให้พูดตรงๆก็คือเขายังไม่แข็งแกร่งพอถ้าเขาแข็งแกร่งมากพอที่จะขึ้นไปอยู่เหนือวิถีสวรรค์โชคชะตาฟ้าอะไรก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ทั้งนั้นขอบคุณท่านผู้อาวุโสที่ชี้แนะหลงเฉินกล่าวไม่ต้องเกรงใจถึงขั้นนั้นข้าเพียงแต่พูดเรื่องที่ควรพูดออกไปข้าหวังว่าเจ้าจะรีบแข็งแกร่งขึ้นไวๆสองคนที่เจ้าเพิ่งจะฆ่าไปมีพลังแห่งจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์มากพวกมันถูกข้าดูดซับเข้าไปหมดแล้วมันเป็นประโยชน์กับข้ามากอย่าห่วงไปเลยศัตรูของข้ามีอยู่เต็มไปหมดมีหลายคนที่ข้าไม่สามารถฆ่าได้ด้วยซ้ำหลงเฉินหัวเราะแต่เป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความขมขื่นและฟังดูสิ้นหวังกลุ่มคนผู้หญิงยโสเหล่านั้นอาศัยความที่เป็นที่ชื่นชอบของฟ้าดินในการรังแกเขาด้วยการที่มีโชคระดับสถานฟ้าหลงเฉินได้คาดการไว้ตั้งแต่ก่อนเส้นทางหมื่นบรรพการจะเปิดแล้วว่าการเดินทางครั้งนี้คงจะไม่ราบรื่นอย่างแน่นอนหลงเฉินคุยกับอาหมานต่ออีกหน่อยหนึ่งในคำถามที่หลงเฉินถามไปก็มีคำถามที่ว่าพลังมหาศาลที่เจ้าปลดปล่อยในการต่อสู้เมื่อสักครู่นี้คืออะไรอาหมานบอกว่ามันเป็นวิชาที่เขาปลุกมันขึ้นมาได้เองในตอนที่ผู้อาวุโสชางหมิงถูกสังหารเดิมทีเขาก็ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้แต่หลังจากที่ได้เจอกับสัตว์มายาระดับ7ที่น่าสะพรึงกลัวในเส้นทางหมื่นบรรพการด้วยความเดือดดาลอย่างถึงขีดสุดทำให้เขาเข้าสู่สภาวะที่เป็นร่างยักย้ายได้โดยสัญชาตญาณและฆ่าสัตว์มายาระดับ7ตัวนั้นไปในตอนนั้นเองที่ทำให้อาหมานรับรู้ถึงการมีอยู่ของร่างนั้นอันที่จริงเขาได้ปลุกมันขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่ชางหมิงถูกสังหารแล้วทว่าในตอนนั้นเขาไม่สามารถควบคุมสติของตัวเองได้แม้ว่าจะปลุกมันขึ้นมาได้แต่เขาก็ลืมไปมันจนหมดสิ้นในครั้งที่สองเขาปลุกมันขึ้นมาในตอนที่เขามีสติรู้ตัวเป็นอย่างดีหลังจากสังหารสัตว์มายาระดับ7ไปแล้วเขาก็รู้สึกหิวโหยเกินบรรยายเขาจึงกินสัตว์มายาตัวนั้นเข้าไปทั้งตัวกระนั้นเขาก็ยังไม่อิ่มเมื่อยังรู้สึกหิวอยู่อาหมานจึงไล่ล่าหาอาหารไปทั่วพื้นป่าแห่งนี้ระหว่างทางอาหมานพบเจอกับการจู่โจมของฝ่ายอธรรมพวกเขาถูกอาหมานสังหารจนหมดสิ้นแต่อาหมานก็ยังจดจำคำพูดของหลงเฉินได้ดีที่บอกไว้ว่าถ้าหากเขาไม่หิวจนถึงระดับที่เกือบจะตายจริงๆแล้วเขาไม่สามารถกินเนื้อมนุษย์ได้หลังจากนั้นเขาก็พบสัตว์มายาอีกหลายตัวและนำมันมาเติบเต็มกระเพาะของตัวเองด้วยความช่วยเหลือจากกัวเหรินอาหมานก็พบหลี่ฉีและซงหมิงหยวนได้ในที่สุดพวกเขาเดินทางร่วมกันไปอยู่พักหนึ่งกัวเหรินนั้นหลังจากที่เขาพาอาหมานหลี่ฉีและซงหมิงหยวนมาพบกันแล้วตัวเขาก็แยกเดินทางไปโดยลำพังทว่าจากนั้นไม่นานซงหมิงหยวนและหลี่ฉีก็ขอแยกออกไปเช่นกันหลังจากนั้นอาหมานก็เลือกปักหลักอยู่ที่นี่เนื่องจากสัตว์มายาระดับ7สามัญธรรมดานั้นอาหมานจะสามารถฆ่าพวกมันได้ด้วยการทุบเพียงครั้งเดียวกันอยู่ที่นี่ก็หมายความว่าเขาจะมีอาหารให้กินอย่างสมบูรณ์พร้อมอาหมานเจ้าไม่รู้วิธีใช้แหวนมิติอย่างนั้นหรือทำให้เจ้าถึงไม่เก็บสะสมอาหารไว้บ้างเลยหลงเฉินถามแต่เมื่อเห็นสีหน้าที่หดหู่ของอาหมานเขาก็รีบปิดปากของตัวเองลงน้องชายร่างยักย้ายของเขาผู้นี้คงลืมไปเสียสนิทว่าแหวนมิติสามารถเก็บสะสมอาหารได้ด้วยหลงเฉินได้ข้อสรุปกับตัวเองอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่อาหมานสามารถมีชีวิตอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้คือเรื่องที่มหัศจรรย์มากแล้วเขามอบแหวนมิติที่มีพื้นที่กว้างขวางให้อาหมานวงหนึ่งขนาดความกว้างของมันเกือบร้อยลี้ซึ่งน่าจะเพียงพอที่จะเก็บสัตว์มายาได้หลายตัวสิ่งที่น่าเสียดายก็คืออาหมานฟาดยอดฝีมือเผ่าอสรพิษโลหิตรุนแรงจนเกินไปนอกจากแท้ของเขาแล้วอย่างอื่นที่เหลือล้วนถูกทำลายจนหมดสิ้นนอกจากนั้นแล้วตอนที่หลงเฉินใช้คุกเพลิงมรณะพลังเพลิงจากฟ้าดินก็อยู่สภาวะที่บ้าคลั่งถึงขีดสุดแน่นอนว่ายอดฝีมือเผ่าจันทราย่อมไม่เหลือซากอย่างแน่นอนแหวนมิติของเขาเองก็ถูกทำลายไปด้วยเช่นเดียวกันงั้นเราออกไปล่ากันเถอะหลงเฉินพาอาหมานออกไปล่าสัตว์มายาเขาเรียกเสวียเสวยออกมาและตรงเข้าไปในป่าลึกระหว่างทางเขามอบผลวิธีสวรรค์ให้กับเสวียเสวยเสวียเสวยเจ้าน่าจะลองกินมันดูเสวียเสวยส่ายหัวมันปฏิเสธที่จะกินเข้าไป
ฮ่าฮ่าเจ้าคิดมากเกินไปนี่เป็นผลวิธีสวรรค์จากไอ้คนที่มันเคยรังแกเจ้าพวกมันทำให้เจ้าบาดเจ็บการกินนี่เข้าไปน่าจะช่วยให้เจ้าลดความเจ็บแค้นลงไปได้บ้างหลงเฉินพยายามโน้มน้าวเสวียเสวยบอกกับเขาว่าหากให้มันกินของสิ่งนี้ก็เป็นการเสียประโยชน์ไปเปล่าๆควรทราบว่าในตอนนี้หลงเฉินมีผลวิธีสวรรค์ที่ได้มาจากทูตสวรรค์ขั้น3โดยกำเนิดเพียง2ผลเท่านั้นแต่ที่เขายอมสละ1ผลก็เพราะว่าเขาอยากจะดูว่ามันจะมีผลดีต่อเสวียเสวยหรือไม่แม้ว่ามันจะล้ำค่ามากแต่ถ้าหากมันยังพอเป็นความหวังให้เสวียเสวยได้แม้จะเพียงน้อยนิดแต่เขาก็ยังอยากจะลองดูความรู้สึกอันซับซ้อนและแฝงด้วยอารมณ์หลากหลายปรากฏขึ้นบนหน้าของเสวียเสวยแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันไม่สามารถขัดใจหลงเฉินได้มันยอมกินผลวิธีสวรรค์นั้นเข้าไปน่าเสียดายอีกเช่นเคยที่ในครั้งนี้มันก็ยังไร้ผลหลงเฉินหัวเราะเขาจะไม่ยอมแสดงสีหน้าหดหู่ออกมาเขาปลอบใจเสวียสวยและบอกกับมันว่าที่เขาให้มันกินไปก็เพื่อระบายความแค้นให้มันเท่านั้นแท้จริงแล้วภายในใจของหลงเฉินกำลังรู้สึกหนักอึ้งทว่าแม้จะหนักเพียงใดแต่เขาก็ยังหัวเราะและยิ้มให้เสวียเสวยเพื่อทำให้มันมีความสุขที่สุดในตอนนี้เสวียเสวยเพิ่งจะฟื้นร่างกายกลับมาและยังไม่อยู่ในสภาพที่จะต่อสู้ได้แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยพวกเขาหาร่องรอยของสัตว์มายาได้สิบวันหลังจากนั้นด้วยความช่วยเหลือของเสวียเสวยหลงเฉินและอาหมานก็ฆ่าสัตว์มายาระดับ7ไปหลายสิบตัวแน่นอนว่ามีถึง5ตัวที่ถูกสะสมไว้ในแหวนมิติของอาหมานส่วนตัวอื่นๆที่เหลือถูกอาหมานกินไปหมดแล้วเกี่ยวกับร่างยักย้ายของอาหมานนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีวิธีลับที่จะเช่าวายอให้มันคงอยู่หรือใช้งานได้นานๆซ่อนอยู่เลยอาหมานบอกหลงเฉินว่าร่างนั้นเรียกว่ากายาคนเถื่อนโลหิตตองแดงหลังจากใช้มันไปแล้วพลังปราณที่อยู่ในสายเลือดทั้งหมดจะถูกเผาผลาญออกไปหลังจากนั้นเขาก็จะเกิดอาการหิวอย่างรุนแรงราวกับว่าเขาจะขาดใจตายได้เลยวิธีเดียวที่จะเพิ่มพลังปราณโลหิตให้กลับคืนมาก็คือการกินสัตว์มายาเข้าไปให้มากๆหลังจากที่กินชดเชยพลังของอาหมานจนฟื้นกลับมาอย่างเต็มที่แล้วพวกเขาก็ยังคงล่าสัตว์กันต่ออาหมานในสภาพสมบูรณ์พร้อมน่ากลัวอย่างแท้จริงสัตว์มายาระดับ7ธรรมดาถูกฆ่าตายโดยไม่มีพลังที่จะต่อต้านใดๆได้เลยพวกเขาสองคนพบกับอินทรีราชสีเงินมันเป็นสัตว์มายาที่ทรงพลังจนหน้าหวั่นเกรงทั้งตัวของมันถูกปกคลุมด้วยเกล็ดสีเงินและยังมีปีกที่ทรงพลังเป็นอย่างมากทำให้มันมีทั้งพลังป้องกันและความเร็วที่น่าหวาดกลัวมันเทียบได้กับเฟิงหวงเซวี่ของม่งฉีแต่ทว่าอาหมานกลับใช้การทุบเพียงครั้งเดียวก็ทำให้มันมึนงงได้จากนั้นหลงเฉินก็อาศัยจังหวะนี้ตัดหัวของมันออกด้วยการฟันด้วยรุ้งทยานฟ้าเพียงครั้งเดียวเช่นกันหลงเฉินรู้สึกทึ่งในพลังของอาหมานหลักการฝึกของอาหมานนั้นเรียบง่ายมากแค่กินและกินเท่านั้นก็สามารถเพิ่มพลังของเขาได้แล้วยิ่งกว่านั้นหลงเฉินยังพบอีกด้วยว่าโชคของอาหมานนั้นถือว่าไม่เลวเลยเพราะกระบองกระดูกที่เขาไปเจอเข้าโดยบังเอิญนี้เป็นสมบัติที่ไม่ธรรมดาระฆังบุรพาร้างบอกว่ามันเป็นกระดูกของขาช้างเจ้าของกระดูกชิ้นนี้น่าจะเป็นสัตว์มายาระดับราชันกระดูกชิ้นนี้มีอักขระโดยธรรมชาติซึ่งทำให้มันมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับอุปกรณ์ระดับราชันเมื่อพวกเขารวบรวมสัตว์มายาได้ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ในแหวนมิติของอาหมานหลงเฉินก็หยุดการล่าสัตว์กับอาหมานเขาปล่อยให้อาหมานออกล่าต่อไปด้วยตัวเองพร้อมกับเสวียเสวยเพื่อเพิ่มพลังของเขาส่วนตัวหลงเฉินนั้นเขาตามหาถ้ำสงบๆได้แห่งหนึ่งและหมกตัวอยู่ในนั้นเพื่อหลอมโอสถถึงเวลาที่เขาจะลองใช้วัตถุดิบใหม่ผลดวงใจสมุด7เกสรของเขาแล้วได้เวลาหลอมโอสถรวมสมุดและเพิ่มพลังของตัวข้าเองแล้วหลงเฉินหัวเราะออกมาและมันเป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเกิดเสียงอู้อี้ดังขึ้นมาจากเตาหลอมโอสถของหลงเฉินความหดหู่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนบนใบหน้าของเขาดูเหมือนว่าข้าจะร้างลาจากการหลอมโอสถไปนานอืมข้าอาจจะต้องลองซ้อมดูสักหน่อยก่อนเขามองดูยาโอสถในเตาอย่างผิดหวังตอนนี้ไม่มีแม้แต่เม็ดเดียวที่ก่อตัวขึ้นรูปได้ผลดวงใจสมุด7เกสรเป็นวัตถุดิบระดับ7ขณะที่โอสถรวมสมุดก็เป็นโอสถระดับ7เช่นกันและถึงแม้จะเปรียบเทียบกับโอสถระดับ7ด้วยกันมันก็ถือว่ามีความยากในการหลอมระดับสูงสุดสำหรับผู้หลอมโอสถโดยส่วนใหญ่แล้วพลังยุทธ์ของพวกเขาจะต้องอยู่เทียบเท่าขอบเขตเบิกสมุดหรือเหนือกว่านั้นในการจะหลอมโอสถระดับ6ให้สำเร็จได้ในการแข่งขันที่หลงเฉินได้เข้าร่วมของหอคอยโอสถพวกเขาต้องหลอมยาโอสถระดับ6ขึ้นมาแม้ว่ามันจะหลอมได้อย่างยากลำบากทว่ามันก็ยังไม่เทียบเท่าระดับความยากของการหลอมโอสถระดับ7แม้แต่น้อยระดับของการหลอมโอสถนั้นโดยปกติแล้วจะสัมพันธ์กับระดับของพลังยุทธ์หากจะกล่าวก็คือระดับแรกก่อรวมระดับ2ก่อโลหิตระดับ3เปลี่ยนเส้นเอ็นระดับ4ปลือกระดูกระดับ5เชื่อมชีพจรระดับ6ก่อฟ้าและระดับ7เบิกสมุด
ทว่าในแต่ละระดับก็จะมียาโอสถที่นับเป็นกรณีพิเศษอยู่อย่างเช่นโอสถเบิกขยายจิสมุทรที่เคยเป็นหัวข้อในการแข่งขันของหอคอยโอสถโอสถเบิกขยายจิสมุทรคือหนึ่งในโอสถสามัญทั่วไปของยอดฝีมือขอบเขตเบิกสมุทรราคาของมันถือว่าค่อนข้างต่ำแล้วเมื่อเทียบกับโอสถอื่นๆในประเภทเดียวกันเพราะนอกจากโอสถเบิกขยายจิสมุทรแล้วก็ยังมีโอสถอื่นๆที่ออกฤทธิ์ได้ดีกว่าซึ่งก็แน่นอนว่าราคาของมันก็ต้องสูงกว่าอย่างเป็นเท่าทวีขอบเขตเบิกสมุทรคือหนึ่งในขอบเขตที่เผาผลาญเงินทองและทรัพยากรมากที่สุดเช่นเดียวกับขอบเขตปลือกระดูกการยืมพลังจากยาโอสถมาจะทำให้ยอดฝีมือสามารถขยายปลาสมุทรออกไปได้ไกลขึ้นยิ่งยาดีพลังงานที่สามารถดึงออกมาจากยาได้ก็จะยิ่งมากตามไปด้วยสำหรับโอสถรวมสมุทรที่หลงเชิญกำลังพยายามหลอมอยู่นั้นถูกนับเป็นสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้เลยสำหรับยอดฝีมือขอบเขตเบิกสมุทรยอดฝีมือขอบเขตเบิกสมุทรทั้งหลายต่างก็ทำได้เพียงฝันถึงมันเท่านั้นในโลกของหลงเชิญเขาแทบจะไม่เคยได้ยินชื่อของโอสถรวมสมุทรเลยเหมือนกับว่าไม่มียาตัวนี้หลงเหลืออยู่ในโลกอีกแล้วหรือบางทีผลดวงใจสมุทรเจกเกษนก็คงจะสูญพันธุ์ไปจากโลกที่เขาอยู่แล้วยาโอสถนี้จึงได้หายสาบสูญไปเช่นนี้หลังจากล้มเหลวในการหลอมหลงเชิญก็ยิ้มน้อยๆขึ้นไม่ทราบเหมือนกันว่าด้วยเหตุผลใดทว่าหลงเชิญกลับไม่ได้รู้สึกท้อแท้หรือหมดกำลังใจเลยหากว่าในโลกของหลงเชิญได้รู้ว่ามียอดฝีมือขอบเขตก่อฟ้าที่พยายามจะหลอมโอสถระดับ7ที่มีความยากเป็นพิเศษสอเช่นนั้นเหล่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการหลอมโอสถคงจะทอแววตาไม่อยากเชื่อขึ้นมาแน่แม้แต่ผู้หลอมโอสถที่อยู่ในขอบเขตเบิกสมุทรจำนวนไม่น้อยก็ยังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะหลอมโอสถระดับ7ได้เลยหรือแม้ว่าพวกเขาจะทำได้มันก็จะออกมาเป็นแค่ยาโอสถระดับ7ประเภทที่หลอมได้ง่ายๆเท่านั้นคงไม่ใช่โอสถที่ยากอย่างพิสดารเหมือนกับโอสถรวมสมุทรอย่างแน่นอนการจะหลอมโอสถระดับนี้ได้จะต้องบรรลุถึงขั้นปรมาจารย์จริงๆเท่านั้นหลงเฉินตัดสินใจหยุดพักเป็นเวลา1ชั่วยามก่อนที่เขาจะเริ่มต้นใช้ความพยายามเป็นครั้งที่2เขามีวัตถุดิบอีกเหลือเฟือทำให้เขาไม่มีแรงกดดันมากนักแม้ว่าจะล้มเหลวก็ตามสุดท้ายแล้วกว่าจะสำเร็จได้หลงเฉินต้องล้มเหลวไปถึง7ครั้งเขาถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเมื่อความพยายามเป็นผลสำเร็จในครั้งที่8อันที่จริงแล้วอัตราความล้มเหลวเช่นนี้ถือว่าเลวร้ายมากสำหรับเขาหลงเฉินคือคนที่ได้รับความทรงจำของจักรพรรดิโอดมาการล้มเหลวถึง7ครั้งติดต่อกันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าขายหน้าเป็นอย่างมากแน่นอนว่าในอีกแง่หนึ่งหากมีคนจากโลกของหลงเฉินรู้ว่ามีผู้หลอมโอสถรวมสมุทรได้สำเร็จแม้จะอยู่เพียงงอขอบเขตก่อฟ้าโลกทั้งใบจะต้องสั่นสะเทือนอย่างแน่นอนเหล่าปรมาจารย์หลอมโอสถคงจะต้องเผาตำรามากมายของพวกเขาทิ้งไปและคงจะตามมาด้วย3คำถามที่พวกเขาอยากจะถามออกมาเจ้าไปเอาพลังปราณมากมายขนาดนั้นมาจากไหนแล้วพลังแห่งจิตวิญญาณอันมหาศาลนั่นอีกล่ะเจ้าไปได้มาจากที่ใดแล้วเพลิงโอสถที่ทรงพลังผิดมนุษย์นั่นมันมาจากไหนกันแน่นอนว่าหลงเฉินไม่ได้มีเพียงข้อได้เปรียบที่เหนือมนุษย์อย่าง3ข้อที่ว่ามาเท่านั้นแต่เขายังมีความทรงจำของจักรพรรดิโอดอีกด้วยหากว่าเขาไม่สามารถหลอมมันได้สำเร็จก็นับว่าแปลกเต็มทีแล้วในโลกของการหลอมโอสถผู้หลอมโอสถโดยปกติแล้วก็มักจะหลอมได้เพียงโอสถที่อยู่ต่ำกว่าขอบเขตพลังยุทธ์ของพวกเขาและถ้าหากผู้ใดหลอมโอสถที่อยู่ในระดับเดียวกับขอบเขตพลังยุทธ์ได้จะถือว่าเป็นอัจฉริยะส่วนคนที่สามารถหลอมโอสถที่อยู่เหนือกว่าขอบเขตพลังยุทธ์ของตัวเองได้หนึ่งขั้นนั้นมีคำเดียวที่จะใช้นิยามได้ก็คือไร้สาระแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อเรื่องบ้าๆเช่นนี้อย่างแน่อน1วงแหวน3เม็ดส่วนที่เหลือเป็นระดับกลางถือว่าไร้ประโยชน์หลงเฉินคว้างโอสถที่เป็นระดับกลางทิ้งไปและเหลือไว้เพียงแค่โอสถรวมสมุทร1วงแหวนเท่านั้นเขากลืนหนึ่งในพวกมันลงไปทันทีและก่อนที่เขาจะกลืนลงไปเขาก็เร่งเร้าพลังปราณออกมาห่อหุ้มมันเอาไว้ก่อนด้วยเขาไม่ยอมให้มันละลายไปอย่างรวดเร็วนักนี่คือโอสถระดับ7ที่สามารถเพิ่มขนาดของปลาสมุทรได้อย่างมหาศาลทว่ามันเป็นวิธีการเพิ่มพลังปราณที่ค่อนข้างรุนแรงมากเนื่องจากพลังงานที่อยู่ภายในของมันมีอยู่อย่างมหาศาลจนเกินไปถ้าหากว่าผู้ฝึกยุทธขอบเขตก่อฟ้ากลืนกินมันเข้าไปก็เท่ากับฆ่าตัวตายเท่านั้นเมื่อโอสถละลายแล้วพลังอันมหาศาลของโอสถจะทำให้ปลาสมุทรของพวกเขาระเบิดออกในทันทีหากว่าโชคดีพวกเขาก็อาจจะขาดใจตายไปในเสี้ยวอึดใจนั้นโดยไม่ทรมานมากทว่าในกรณีเลวร้ายพวกเขาก็อาจจะอยู่ในสภาพปางตายแต่ปลาสมุทรทั้งหมดถูกทำลายไปอย่างถาวรแน่นอนว่ามันแย่ยิ่งกว่าความตายเสียอีกแม้แต่หลงเฉินยังไม่กล้าจะให้มันละลายในทันทีเขาไม่ได้ใช้มันเพื่อขยายปราณสมุทรแต่เขาเปลี่ยนมันเป็นพลังปราณเพื่อเพิ่มระดับพลังยุทธของเขาบนโอสถรวมสมุทรจะมีสัญลักษณ์รูปดอกไม้อยู่7ดอกรูปร่างของมันจะเหมือนกับผลดวงใจสมุทร7เกสรซึ่งตรงจุดนั้นจะเป็นจุดที่พลังงานทั้งหมดไหลไปรวมกันไว้
หลงเฉินลองทดสอบโดยการทำให้โอสทละลายทีละนิดและค่อยๆดูดซับทีละน้อยแต่เพียงแค่นั้นพลังงานของโอสถนี้ก็น่าหวาดกลัวมากแล้วสำหรับเขาแล้วว่ามันไม่ต่างจากการอัดดินปืนลงไปในปืนใหญ่เลยทันทีที่เขาเริ่มหลอมรวมพลังของมันพลังงานจากยาโอสถก็พุ่งทะลวงผ่านเส้นลมปราณของเขาไปอย่างรุนแรงเส้นลมปราณของหลงเฉินขยายขนาดขึ้นมาราวกับแม่น้ำที่กำลังหลั่งไหลเข้าสู่ลำคลองสายเล็กๆทว่าเมื่อเห็นว่าเส้นลมปราณยังปลอดภัยดีไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดเขาก็คลายความกังวลลงไปได้มากแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีวิธีลัดเลยในเรื่องนี้อย่างไรเสียโชคของเขาก็ไม่ค่อยจะดีด้วยฉะนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องค่อยๆทดลองไปอย่างช้าๆหลังจากทนรับพลังของยาโอสถระลอกแรกไปแล้วหลงเฉินก็มีความมั่นใจมากขึ้นเขาค่อยๆทยอยปล่อยพลังงานจากยาโอสถออกมาอย่างต่อเนื่องพลังงานเหล่านั้นเหมือนกับคลื่นทะเลที่เกรียวกราดที่กำลังซัดกระหน่ำเข้าใส่ร่างกายของเขาพลังที่ปกติแล้วเขาจะใช้เพื่อดันพลังปราณสุธรรมให้ไปถึงขีดกำจัดได้กลับถูกใช้เพื่อเพิ่มระดับพลังยุทธของเขานี่นับเป็นวิธีการที่ถือว่าพิสดารเหลือล้นแต่ก็ต้องบอกว่ามันได้ผลอย่างแท้จริงหลงเฉินรู้สึกว่าระดับพลังยุทธของเขากำลังพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดภายในชั่วพริบตาเวลาครึ่งเดือนก็ผ่านพ้นไปอาหมานกับเสวียเสวยตระเวนไปทั่วผืนป่าในทุกๆวันสัตว์มายาที่อยู่โดยรอบต่างก็ถูกพวกเขาล่ามากินไปหมดตอนนี้อาหมานกำลังลังเลอยู่ว่าเขาควรทำเช่นนี้ต่อไปอีกดีหรือไม่ทันใดนั้นภูเขาที่มีถ้ำที่หลงเฉินเก็บตัวอยู่ก็ระเบิดออกมาสภาวะพลังที่เข้มข้นรุนแรงทะยานขึ้นไปถึงท้องนภาหลงเฉินถูกล้อมไปด้วยอักขระขณะที่เขากำลังลอยตัวอยู่ในอากาศดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยแสงที่ดูศักดิ์สิทธิ์และสูงส่ง555โอสถรวมสมุดทรงพลังอย่างแท้จริงกินเข้าไปแค่2เม็ดก็ทำให้เขาทะลวงมาถึงขั้น12ของเขตก่อฟ้าได้แล้วเหลืออีกครั้งเดียวเขาก็จะเข้าสู่ขอบเขตเบิกสมุดแล้วเสียงหัวเราะของหลงเฉินดังก้องและสะท้อนไปไกลเป็นเสียงหัวเราะที่ดูมีความสุขเป็นอย่างยิ่งโอสถรวมสมุดทรงพลังมากยิ่งกว่าที่เขาจินตนาการไว้เสียอีกตอนนี้เขามาถึงขอบเขตก่อฟ้าขั้นสูงสุดแล้วตั้งแต่ที่เขาเข้ามาในเส้นทางหมื่นบรรพกาลเวลาเพิ่งจะล่วงเลยไปเพียงแค่3เดือนเท่านั้นในตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกตั้ง3เดือนกว่าที่พลังปราณบรรพกาลของที่นี่จะประตูขึ้นมาซึ่งนั่นจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการทะลวงเข้าสู่ขอบเขตเบิกสมุดแต่ทว่าทันใดนั้นหลงเฉินก็นึกถึงปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ขอบเขตเบิกสมุดเป็นขอบเขตที่มีจุดประสงค์หลักอยู่ที่การขยายปราสมุดแค่เขาไม่มีจุดตันเถียนด้วยซ้ำแล้วเขาจะไปเอาปราสมุดมากจากที่ใดกันทว่าจู่ๆเขาก็หัวเราะขึ้นมานี่เขากำลังกังวลอยู่กับเรื่องไร้สาระเช่นนี้จริงๆหรือเคล็ดกายานวดาราเคยทำให้เขาผิดหวังตั้งแต่เมื่อไหร่กันพี่หลงท่านทะลวงเข้าสู่ขอบเขตเบิกสมุดแล้วหรืออาหมานวิ่งตรงเข้ามาด้วยความตื่นเต้นการที่อาหมานรู้เรื่องราวของขอบเขตเบิกสมุดถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากแล้วเสวียเสวยเองก็วิ่งเข้ามาเช่นกันมันเอาหัวของมันถูกไปกับตัวของหลงเฉินหลงเฉินลูบหัวของมันเบาๆและหัวเราะมันจะเป็นไปได้ยังไงกันตอนนี้ข้าเพิ่งจะถึงขอบเขตก่อฟ้าขั้นสูงสุดเท่านั้นนับตั้งแต่ครั้งที่ได้ต่อสู้กับหลิงเย่เหวียนไปหลงเฉินก็ทะลวงพลังขึ้นมา2ขั้นแล้วพลังปราณของเขาเพิ่มขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดร่างกายของเขาแข็งแกร่งกว่าเดิมราวกับเปลี่ยนนอไปเป็นคนละคนแน่นอนว่าพลังในการต่อสู้ของเขาจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเป็นแน่เขาอยากจะออกไปท้ารบกับยอดฝีมือเก่งๆสักคนเพื่อลองทดสอบพลังดูอันที่จริงแล้วหลงเฉินถึงขั้นนอที่อยากจะออกไปตามหาหลิงเย่เหวียนเพื่อที่จะได้ทดสอบดูว่าหากอยู่ขอบเขตก่อฟ้าเหมือนกันเขาหรือนางคือผู้ที่แข็งแกร่งมากว่าเลยด้วยซ้ำแต่เมื่อหลงเฉินลองคิดถึงพลังอันน่าพิศวงของโลหิตปราณและร่างมายาลึกลับที่นางเรียกมาความมั่นใจของเขาก็ลดลงไปเล็กน้อยและยิ่งเมื่อเขานึกถึงใบหน้างดงามไร้ที่ตินั้นเขาก็หมดคำพูดไปสามงามผู้นั้นบอกว่านางจะฆ่าเขาหากได้พบกันอีกครั้งหากว่าเขาไม่แข็งแกร่งมากพอเห็นทีว่าคงจะต้องย่ำแย่อย่างแท้จริงแน่เขาลองตรวจสอบดูภายในมิติโกลาหลหลงเฉินก็พบว่าทองคำทมิฬเลือดหงเดิมทีที่เคยมีขนาดใหญ่โตกลับหดย่อลงมามากซึ่งนั่นก็ทำให้หลงเฉินแทบจะกระโดดด้วยความตกใจแม้กระนั้นเขาเองก็เห็นอีกด้วยว่ากลืนโลหิตยังคงปักอยู่บริเวณแร่นั้นอยู่แม้ว่ามันจะสงบนิ่งไร้การเคลื่อนไหวแต่อักขระที่อยู่รอบๆตัวดาบก็เห็นได้ชัดว่ากำลังโคจรไปรอบๆด้วยตัวของมันเองยิ่งกว่านั้นคือสภาวะพลังอันน่ากลัวกำลังเพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามันจะอยู่นิ่งๆแต่อากาศที่อยู่โดยรอบก็บิดเบี้ยวไปอย่างชัดเจนแค่มองดูจากระยะไกลก็สัมผัสถึงแรงกดดันอันมหาศาลได้เป็นสภาวะพลังที่น่ากลัวยิ่งนักแค่บรรยายกาศของมันก็ทำให้คนขนหัวลุกได้แล้วดีๆมากในเวลาที่เจ้าพร้อมอีกครั้งหากว่าข้าแบกเจ้าไว้บนบ่าและท่องไปทั่วทั้ง4ทิศจะมีผู้ใดมาเทียบเทียมข้าได้ฮ่าฮ่าฮ่า
เมื่อเห็นพลังที่เหนือชั้นของกลืนโลหิตหลงเฉินก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างอดไม่อยู่เมื่อกลืนโลหิตตื่นขึ้นมามันจะต้องมีพลังที่เหนือกว่าจินตนาการของเขาเองอย่างแน่นอนหลังจากสูดลมหายใจเข้าลึกหลงเฉินก็ข่มความตื่นเต้นของตัวเองเอาไว้เขาดึงจิตของตัวเองออกมาจากมิติโกลาหลก่อนเพราะกลืนโลหิตในตอนนี้มันช่างยั่วยวนใจของเขายิ่งนักเขาสามารถนั่งมองชื่นชมมันได้ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเลยได้ในตอนนี้กลืนโลหิตกำลังอยู่ในช่วงที่สำคัญอย่างยิ่งยวดหลงเชิญสาบานกับตัวเองไว้ว่าจะไม่ไปรบกวนจนกว่ามันจะตื่นขึ้นมาด้วยตัวเองอาหมานเสวยเสวยช่วงนี้พวกเจ้าสองคนเจอสหายเก่งๆกันบ้างไหมข้าอยากจะทดสอบพลังใหม่ของข้าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์มายาก็ได้หลงเชิญถามเขารู้สึกคันไม้คันมืออย่างจะต่อสู้กับอะไรสักอย่างเสวยเสวยคำรามออกมาทันทีมันบอกว่ามันรู้จักที่ที่มีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอาศัยอยู่หลงเฉินและอมาลิงโลดขึ้นมาพวกเขาให้เสวียเสวยนำทางและรีบวิ่งตามไปในทันทีระหว่างทางหลงเฉินก็ตรวจสอบร่างกายของอมาลไปด้วยและพบว่าเนื้อในร่างกายของเขาใกล้จะตื่นขึ้นมาทั้งหมดแล้วเหลืออีกเพียงแค่ไม่ถึง3ใน100ส่วนเท่านั้นที่ยังคงหลับไหลอยู่เมื่อเห็นเช่นนั้นหลงเฉินก็เบิกบานใจเมื่อเนื้อในร่างของเด็กน้อยผู้นี้ตื่นขึ้นมาทั้งหมดพลังของอมาลก็จะทะยานขึ้นไปสูงจนถึงจุดที่น่าสะพรึงกลัวเกินบรรยายและเขาอาจจะถึงขั้นใช้กายคนเถื่อนโลหิตทองแดงได้ยาวนานขึ้นทว่าเมื่อคิดได้เช่นนั้นหลงเฉินก็อดรู้สึกหวั่นหวั่นน้อยๆขึ้นมาไม่ได้พลังของอมาลจะน่าหวาดกลัวเกินไปแล้วมันเป็นพลังที่น่ากลัวจนไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้เลยไม่ต้องอาศัยวิชามนตราไม่ต้องอาศัยพลังยุทธใดๆมันเป็นเพียงแค่พลังดิบพละกำลังและสัญชาตญาณเท่านั้นแต่แค่นั้นก็ทำให้ทุกคนขนลุกกันได้หมดแล้วอย่างไรก็ตามหลงเฉินก็พบปัญหาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพลังของอามานอาจจะเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเนื้อในร่างกายของอามานตื่นขึ้นมาทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าเขาจะต้องการอาหารในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อคิดถึงเรื่องนั้นหนังศีรษะของหลงเฉินก็ชาวาบขึ้นมาทันทีขณะที่พวกเขากำลังพุ่งตรงตามเสวยเสวยไปจู่ๆก็มีเสียงคำรามที่ดังพอจะสั่นสะเทือนท้องฟ้าได้ประตูขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมีหลายพันลี้สั่นไหวหลงเฉินทอแววตาตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีเสวียเสวยนี้เจ้าคิดจะพาพวกข้ามาเพื่อให้ถูกฆ่าหรือยังไงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ